like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day. หลายท่านที่เคยเดินทางไปจังหวัดเลยส่วนใหญ่แล้วหากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมักจะมุ่งหน้าตรงไปยังอำเภอหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เตรียมแผนการมาหรือบางส่วนที่เดินทางมาโดยรถโดยสารประจำทางหลังจากที่ลงรถแล้วอำเภอเมืองจะมีหน้าที่เป็นเพียงเมืองท่าต่อรถหรือที่สำหรับพักระบายนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางต่อแต่ทราบไหมคะว่าที่อำเภอเมืองเลยนั้นรายล้อมไปด้วยมหัศจรรย์แห่งมนต์ขลังที่บางทีเราท่านอาจจะหลงลืมไปในบริเวณเดียวกันนั้นยังมีศาลหลักเมืองแกะสลักรูปหัวเม็ดทรงมันลงรักปิดทองตั้งแต่คนเสาถึงส่วนยอดซึ่งก็ไม่ยากเลยถ้าหากเราเดินทางมาถึงที่นี่จะแวะเข้ามาสักการะขอพรพอเริ่มจะท่องเที่ยวให้ทั่วเมืองเลยจึงรีบหาข้อมูลจนทราบว่าที่อำเภอเมืองของจังหวัดนี้มีอารามหลวงอยู่หลายแห่งว่าแล้วเรามาร่วมกันน้อมจิตอนุโมทนาด้วยแรงศรัทธาแล้วไปพบกับความศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวถึงในแต่ละสถานที่กันเลยดีกว่าค่ะห่างจากตลาดเทียนประมาณ200เมตรจะพบวัดศรีบุญเรืองซึ่งอยู่ในเขตบ้านติ้วที่นี่จะมีการจัดกิจกรรมกุศลตามวันในที่12เป็นจารีตประเพณีที่ชาวบ้านปฏิบัติกันมาทั้ง12เดือนหลวงปู่แหวนสุจินโนเดิมชื่อยานรามสิริได้บวชเป็นสามเณรในปีพุทธศักราช2439ที่วัดโพชัยมงคลที่สำคัญที่สุดพระพุทธรูปสมัยกรุงศรีอยุธยาปรางสมาธิสร้างด้วยดินเผาอายุกว่าหลายร้อยปีที่ประดิษฐานอยู่ที่นี่คู่กับพระอุโบสถของวัดนับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งนักหากได้มาสักการะบูชาความร่มรื่นของแม่ไม้และความเกษมแห่งปัญญาเป็นเสน่ห์ของแสงธรรมที่ซ่อนเร้นไว้ภายในวัดใจกลางเมืองกราบนมัสการพระราชยานวิสุทธิโสพลหรือหลวงปู่ท่อนยานทโรออกจากตัวเมืองเลยไปประมาณ7กิโลเมตรจะพบกับธรรมสถานที่มีลักษณะแปลกตาชวนให้เกิดศรัทธาวัดถ้ำผาปู่ภายในวัดมีลักษณะเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่อยู่ใต้เขาหินมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำบริเวณที่ประดิษฐานองค์พระจะมีหินงอกหินย้อให้พบเห็นราวกับเป็นการบรรจงสร้างให้เกิดความสวยงามประดับอยู่ณจุดที่ประดิษฐานหลังจากที่อิงพาท่านผู้ชมตระเวนสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกได้ว่าเป็นระดับสุดยอดของอำเภอเมืองเลยขอปิดท้ายความอิ่มบุญพูนสุขให้ครบรสกับการพาไปชิมอาหารรสเลิศหนึ่งความประทับใจสุดยอดกับบรรยากาศที่สร้างไว้ให้กับเมืองเลยฝากกันอีกนิดนึงนะคะว่าเที่ยวเมืองเลยอย่าเลยอำเภอเมือง